อนคำแนะนำคำตักเตือนอะไรพวกเนี้ยนะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเทศนาโวหารอ้าวพร้อมกันอย่างเร็วจับความไปด้วยตั้งสติหน่อยสอนไหมสอนเรื่องอะไรคะให้มีความเมตตารักใคร่เมตตากรุณาประมาณนั้นต่อกันนะคะเป็นต้นอันนี้คือลักษณะที่เป็นอะไรคะคำสอนคำแนะนำคำตักเตือนนะก็จะใช้การเรียบเรียงแบบเทศนาโวหารนั่นเองนะใช้โวหารอ่ะสุดท้ายนะคะสาธกโวหารสาธกก็คือยกตัวอย่างหรือว่ายกอุทาหรณ์ประกอบเพื่อให้ข้อความมาแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นโวหารที่ใช้ประกอบโวหารอื่นเช่นเดียวกับอุปมานะคะมักจะใช้ในบรรยายโวหารและเทศนาโวหารเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าถ้าสอนในเรื่องของความดีความชั่วอะไรเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเพราะนั้นจะต้องมันอาจจะเข้าใจยากเพราะนั้นต้องมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะก็คือใช้สาธกโวหารเข้าไปแทรกนะอาจจะเป็นการยกเรื่องราวเรื่องเล่าก็ได้หรือว่ายกนิทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทานนะคะนะเข้ามาสอดแทรกนะคะในการบรรยายหรือว่าในการเทศนาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยนะคะสอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือว่าเล่าเรื่องราวอะไรประมาณนี้นะคะตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างสิงานเขียนที่ใช้สาธกก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นตัวอย่างที่ใช้แทรกนั่นแหละนะอาจจะยกนิทานยกตำนานเรื่องเล่าต่างๆที่น่าสนใจให้มันเหมาะสมกับเรื่องที่เราต้องการจะอะไรคะอธิบายให้เข้าใจหรือว่าชี้แจงหรือว่าสอนให้เข้าใจอ่ะนะคะนะเพราะนั้นสาธกก็คือในนิทานในตำนานหรือว่าเรื่องเล่าก็ได้นะคะที่มาประกอบโวหารอื่นนะโดยเฉพาะบรรยายแล้วก็เทศนาโวหารนะคะอาจจะเป็นการลักษณะที่อย่างที่บอกนะอธิบายให้เข้าใจมันยากนะมันเป็นรูปธรรมเพราะนั้นต้องมีการยกตัวอย่างนะนิทานตำนานหรือว่าเรื่องเล่าก็ได้นะคะอ่ะดูตัวอย่างสาธกโวหารอ้าวพร้อมกันอย่างเร็วและจับความด้วยI'm
ี้คือการอะไรคะนะยกตัวอย่างประกอบนะในการสอนให้มีความเพียรพยายามอะไรประมาณนี้ก็จะยกนิทานหรือว่าอาจจะเป็นตำนานหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าก็ได้นะคะนะแทรกอยู่ในโวหารอื่นนะสาธกยกตัวอย่างพูดง่ายๆนะคะใบงานนะทันไหมเนี่ยเอาปากเปล่าแล้วกันนะนะคะตอบปากเปล่าแล้วกันทดสอบความรู้นะคะทดสอบความรู้นะคะวางปากกาไม่ต้องลอกนะแล้วลองพิจารณาตอบครูสิว่าแต่ละข้อเป็นโมหะชนิดไหนนะคะตอบปากเปล่าแล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่บนทิวเขาพนมดงรักซึ่งกั้นแบ่งเขตระหว่างประเทศกัมพูชากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบันไดศิลาเดินขึ้นไปยังศาสนสถานอันนี้เป็นภาพรวมๆใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรให้เข้าใจโดยกว้างเก่งมากข้อความที่สองล่ะคะผมสังเกตเห็นแสงทอดเงาจันทร์เต็มดวงที่เคลื่อนขึ้นสูงเหนือผาสูงชันรินแสงนวลอาบขุนเขาเป็นสีเงินยวงระลอกคลื่นส่งประกายวิบวับบนผืนน้ำมองเห็นภาพไหมนะธรรมชาตินะคะข้อที่3พระเจ้ากรุงต้าฉินและพระเจ้าฝรั่งมังค้องอันนี้เรื่องอะไรอ่ะราชาธิราชทอดพระเนตรเห็นทหารเอกทั้งสองรำเยื้องกรายตามขบวนเพลงทวนละงามเป็นอัศจรรย์ละเปรียบประดุจได้เห็นเทพยดาและพิทยาธรประลองกันในกลางสนามอะไรคะสังเกตตรงไหนมีข้อความที่เปรียบเทียบอยู่ไม่ยากเลยนะคะข้อความที่4ทางพุทธศาสนาสอนเรื่องศรัทธาความเชื่อไว้ที่ใดย่อมสอนให้มีปัญญากำกับไว้ในที่นั้นด้วยเพื่อป้องกันมิให้เชื่อเรื่องอย่างงมงายไร้เหตุผลผู้นับถือพุทธศาสนาจะไม่ถูกชักจูงอันนี้สอนในเรื่องศรัทธาต้องมีปัญญากำกับอย่าเชื่อเรื่องงมงายไร้เหตุผลสุดท้ายเรื่องสัตว์นรกได้รับทุกข์ต่างๆท่านมักเขียนไว้ตามวัดทั่วไปละในข้อที่ว่าด้วยการบำรุงบิดามารดาละและเรื่องนิทานนั้นมีอยู่ว่ามีมานพผู้หนึ่งมีนามว่ามิตตบินทุเป็นลูกเกกมะเรเกเรของอุบาสิกาไม้ผู้หนึ่งเขาต้องการจะไปเที่ยวทางทะเลกับพ่อค้าสำเภาแต่มารดาห้ามด้วยความรักลูกแต่เขากลับถีบมารดาผู้ขัดขวางล้มคว่ำไปละอะไรคะสาธกโวหารนะพอเข้าใจตอบได้หมดตอบได้มั้ยปลายทางได้ไหมคะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรโวหารคือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ถ้อยคำสำนวนในการเขียนเพราะนั้นโวหารในการเขียนนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะที่จะทำให้งานเขียนของเราประสบผลสำเร็จนะหรือว่าเป็นงานเขียนที่ดีมีประสิทธิภาพก็ต้องเลือกใช้โวหารให้ทำไมคะถูกต้องกับงานเขียนนั้นๆด้วยนั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยนะเหมือนเดิมภาษาอาเซียนยังอยู่ในกัมพูชาเอานับถึง10แล้วกันนะลำดับที่7นะภาษาไทยภาษากัมพูชาว่าปรัมปีนะต้องออกเสียงควบกล้ำด้วยนะพอจำได้บ้างไหมเนี่ยนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้ทักษะของการเขียนนะอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องนี้ที่เรียนไปใช้ประกอบการเขียนด้วยการเขียนคำคมเคยได้ยินไหมว่าคมแค่ไหนบาทเลยนะลักษณะจะคล้ายๆกับคำขวัญ นะคะชั่วโมงหน้าถ้าไงนักเรียนเอาหนังสือเรียนมาประกอบด้วยนะหลักการใช้ภาษาเผื่อจะได้อยู่ตัวอย่างนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ